สวัสดีครับน้องๆที่ดูคลิปอยู่นะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าเราสอนไป5ข้อแล้วนะครับทีนี้พี่มันตรีบอกนิดหนึ่งนะครับจากตอนนี้ที่พี่มันตรีกําลังสอนลูกศิษย์อยู่มีน้องเนี่ยเริ่มทยอยกันมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผลครับเหตุผลพถามสอบถามน้องแล้วน้องเ็าบอกว่าไปเรียนที่อื่นแล้วครับพี่ราคาถูกมากเลยแต่ผมไม่นึกว่าเรียนแล้วไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับพี่มนตรีก็ยังยินดีที่จะต้อนรับน้องอยู่นะครับและกับอีกแบบหนึ่งครับน้องบางคนที่นะครับ เ <c oughs> ป็นนั่งไปยืนไปหาที่เรียนนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายแล้วไม่ดูเสียก่อนว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับนี่คือปัญหาและยังมีอีกครับบางคนที่เพื่อนเนี่ยดึงกันมานะครับบอกว่าเนี่ยไปติวที่อื่นแล้วติวก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วบางทีก็อ่านจนเยอะแยะไปหมดเลยครับพี่มนตรีก็เลยไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นให้มาที่พี่นะครับยังไม่สายพี่มนตีบอกเลยว,ว่าการศึกษานะคือการลงทุนการเราที่เราจะสอบรับราชการเราก็ต้องลงทุนครับ เพราะฉนั้นมันเป็นครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแบบไร้เหตุผลกับสิ่งที่แบบมันต้องลงทุนนะนะเพราะฉะนั้นพิมติถึงบอกคุณแล้วว่า <c oughs> ไม่เป็นไรให้คุณไปติวที่ไหนก่อนก็ได้พอติวแล้วถ้าเกิดคุณไม่ประสบความสําเร็จคุณผิดพลาดมาแล้วกลับมาหาพิมมนตรีนะครับเดี๋ยวพิมนตติจะช่วยให้นะครับเอาละไม่เป็นการเสียเวลานะครับดูต่อครับข้อที่6นะครับ ข้อที่6ถามว่าพี่มนตรีครับมันเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องบังคับที่จะต้องออกสอบในของกอพอ,อยู่แล้วนะครับแน่นก็คือการใช้คำตอบเป็นนี้ครับคำว่า enjoy นะครับนะครับ enjoy แล้วก็คำว่า avoid ครับ enjoy avoid คำว่า risk นะครับ คำว่า look forward to มันตีออกเฉพาะบางตัวนะครับ look forward to enjoy แล้วก็ look forward to มาเขีตรงนี้นะครับ look forward to อเอาเท่านี้ก่อนจริงมันมีมากกว่านี้เขาบอกว่าไอหลังคำพวกนี้หลังกริยาพวกนี้เขาบอกว่าหลังกริยาพวกนี้ต้องตอบด้วย verb ing จำไว้นะครับหลังกริยาพวกนี้หลัง enjoy avoid risk look forward to คำพวกนี้ต้องตามด้วย verb ing จำไว้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับในโจทย์เราเจอ students enjoy เจอ enjoy ปุ๊บข้างหลังต้องตามด้วย verb อะไรครับ ing ครับแต่ในนี้เป็น to c เพราะนั้นจึงผิดถูกไหมครับและเราต้องแก้ให้ถูกครับจาก to c กลายเป็น สีอิงถูกต้องครับเก่งมากครับอโอเคไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เด็กต้องทราบก่อนถ้าเด็กไม่ทราบเด็กก็จะมองไม่ออกว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับต่อไปครับมาดูข้อที่7ครับเพ็นมติขออนุญ,ญาตรบข้อที่6เลยนะครับในข้อที่7ครับ ข้อที่7เป็นเรื่องการใช้ขั้นกว่านะครับแต่พี่มนตรีไม่ให้น้องเสียเวลาเพราะเหตุผลอะไรการอธิบายขั้นกว่านถ้าเป็นเขาเรียกว่าในเชิงวิชาการคุณต้องใช้เวลานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจึงอธิบายจบขั้นกว่าขั้นสุดนะครับแต่พี่มันตรีไม่ใช้เวลาแบบนั้นพี่มนตรีต้องการให้น้องทําข้อสอบได้ในช่วงระยะเวลาที่จํากัดและเขาเ้าใจง่ายๆนะครับและข้อสอบก็จะออกตามนั้นด้วยนะครับดูเทคนิคครับ เมื่อใดก็ตามถ้าในข้อสอบคุณเจอคําว่าแดนอยู่ในข้อสอบแล้วมีช่องว่างอยู่หน้าแดนคุณจําไว้นะสิ่งที่จะอยู่หน้าแดนถ้าเป็นคํา1พยางหนึ่งพยางเช่นคําว่าทอถ้าเป็นคาว่าทอยู่หน้าแดนทอต้องมี er เสมอจําไว้หรือถ้าเป็นคำสองพยางอยู่หน้าแดนเช่น happy ก็จะกลายเป็น happier ก็จาเป็น er อยู่หน้าแดนเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเจอคําว่าแดน ถ้าเป็นคำหนึ่งพยางหรือ2องพยางให้มี e อะไรเสมอ er เป็น taller than happy r than โอเคไหมครับเรียบร้อยนะต่อไปครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราพบคำว่า more หลังมอต้องเป็นคำสามพยางขึ้นไปอย่าลืมนะครับ3ามพยางขึ้นไปแล้วค่อยตามด้วยแดนเพราะฉะนั้นคุณต้องจำให้ดีสำหรับ2ตัวนี้นะครับ คำพยางค์เดียวสองพยางค์เติม er แล้วตามด้วยแดนเพราะฉะนั้นพี่มติเลยใช้เทคนิคง่ายๆว่าเจอแดนปั๊บพี่มติหาคำลงท้ายด้วย e รตอบก่อน er ตอบก่อนเจอแดนหาคำลลงท้ายด้วย er เป็นคำตอบถูกไหมครับเจออเห็นไหมครับ m สังเกตได้ว่าม m m แล้วต้องมีอะไรมีแดนเพราะฉะนั้นคำที่อยู่หลังมอเป็นคำสามพยางค์ขึ้นไปอา้าวสรุปมาอีกครั้งหนึ่งสังเกตไหมถ้ามี er แดน er แดนแต่ไม่มีมอโอเคนะครับ ไม่มีมอแต่ถ้ามีมอและมีแดนสังเกตได้ว่าคํสามพยางขึ้นไปจะอยู่ระหว่างมอกับแดนโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูข้อที่7ครับข้อที่7คุณจะเห็นได้เลยว่ามีคําว่าอะไรอยู่ครับคําว่าแดนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไปดูคํากี่พยางแน่นอนเลย accurately 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 4พยางเลยเห็นไหมนี่เขาบอกว่า3พยางขึ้นไปให้มีอะไรอยู่ข้างหน้า มีมอแล้วตามด้วยอะไรแดนเพราะมันมีแดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหามอเร็วหามอหามอนี่ไงข้อซพอดีมีมอแล้วก็เป็นคำสามพยางขึ้นไปแล้วก็มีคำว่าแดนเห็นไหมครับจะเข้ากับตามกฎเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเทคนิคแบบง่ายๆชาญฉลาด พูดซ้ําอีกครั้งสําหรับคนที่เป็นเพื่อนกับนกเอี้ยงสมมุตินะครับไม่ได้ภาษาอังกฤษเวยนะเพราะว่าเกลียดมันมามากตั้งแต่เด็กๆสมัยเรียนมานะเวลาไม่รู้เรื่องถามอาจารย์ว่าอาจารย์ข้านี่หนูงงหนูไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็ตบซ้ายตบขวาก็ทําให้เกลียดภาษาอังกฤษบางคนก็โดนบิดนะก็เลยเกลียดอังกฤษไปเลยแต่ทีนี้ดูเทคนิคครับพี่มตรีบอกแล้วถ้าเจอแดนนั้นหาคา,านองไทยด้วยเ e ออะไรมา ER อาร์ซ e ะก่อนเห็นไหมมาดูในช้อยซิสมมติเจอแดนหา ER อาร์มีมั้งไหมไม่มีเลยเห็นไหมไม่มี ER อาร์ ต่อไปเป็นตัวต่อไปเจอคําว่าแดนหาคําว่าอะไรมามอและคาอะไรสามพยางขึ้นไปเจอแดนหาคำสามพยางหามอเร็วมอมีแหมีข้อนี้และคำสามพยางขึ้นไปตอบข้อ4เรียบร้อยนะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับต่อไปครับข้อที่8พอจะเข้าสู่ข้อที่8พิมนตรีขอลบกระดานก่อนนะครับขอลบกระดานก่อน ตอนนี้เด็กสุดใหญ่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการติวภาษาอังกฤษนั้นสําหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยและคนที่ไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษเลยต้องให้มาเรียนกับพี่มนตรีไม่ว่าจะเป็นอังกฤษกพหรืออังกฤษโทอีกนะครับคุณมาได้เลยคุณไม่ผิดหวังเพราะพี่มนตรีจะสอนโดยการใช้เทคนิคให้คุณทําคะแนนได้สูงนะครับนั้นตอนนี้ต้องบอกนิดหนึ่งประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งนะครับว่าน้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับพี่มนตรีกําลังไปเปิดนะครับ เปิดเป็น DVD ก่อนนะครับเป็น DVD เลยคุณก็ไปเรียนทางภาคใต้ได้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาษารเรื่องกอพอนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกความรู้ความสามารถทั่วไปภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับก็ไปเรียนที่ภาคใต้อันนี้คือกอพอนะครับแล้วมีอีกที่เป็นกพก็คือแล้วมีอีกครับที่ที่นอกจากนี้ก็คือพวกนายสิบนะครับนายสิบก็เปิดที่ภาคใต้ด้วยแล้วมีอะไรอีกครับนอกจากนายสิบก็จะมี กี่ยวกับพวกสอบหน่วยราชการต่างๆแล้วมีอะไรอีกครับมีครับเกี่ยวกับของภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรามคําแหงนะครับมหาวิทยาลัยรามคําแหงภาษาอังกฤษของรามครับตั้งแต่อังกฤษ1 2 3 4จะมีครับเปิดที่ภาคใต้ที่หาดใหญ่นะครับและใครอยากจะทราบว่าเปิดสถานที่ไหนก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ w w w m o n t i e t u t o r c o m นะครับไม่ผิดหวังนะครับเอาละมาดูข้อต่อไปครับในข้อที่8ครับ ข้อที่8นี้พี่มติตีบอกนิดหนึ่งนะครับเป็นการใช้คำว่า as จุดจุดจุด as นั่นหมายความว่ามี as หนึ่งตัวต้องมี as ตัวที่2ครับมี as หนึ่งตัวต้องมี as ตัวที่2ครับเพราะนั้นไปดูครับข้อ a as ตัวเดียวผิดครับข้อ c as ตัวเดียวผิดครับข้อ d as ตัวเดียวผิดครับตอบข้ออะไรครับข้อ b ครับเห็นไหมเท่านี้เองครับ เอเขาต้องการอให้มี2ต да okay? uh, ัวครับเป็นการใช้ as บวกแอดเ T คทีบบวก S ครับเพราะนั้น Adjective ก็คือคำว่าอะไรครับ g ก o d จำไว้นะครับนี่คือการเทคนิคการเดาเห็นไหมข้ออื่นจะมี S ตัวเดียวแต่มีข้อเดียวคือข้อ B ที่มี S2 ตัวจบครับไม่ต้องคิดมากครับไม่งั้นเดี๋ยวพยาธิมันจะขึ้นสมองนะครับหรือบางคนโอ้โหอ่านภาษาอังกฤษอ่านกับตายแลวอ่านเปเล่มๆเลยยิ่งไม่มีพื้นฐานอ่านเองตายเองครับผลสุดท้ายนะครับก็ต้องเขาเรียกว่า ปร่งเองนะครับเพราะว่าไม่ได้หรอกเพราะนั้นคุณจะสอบแล้วแล้วก็เตือนนิดนึงอย่าพยายามเป็นคนที่มักง่ายหมายความว่าไม่ใช่ช่วงใกล้สอบแค่2วันแล้วก็ไม่อ่านไม่มีความรู้เลยแต่มาติวสรุปกับพี่มนตรีไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีความรู้ก่อนแล้วมาติวสรุปกับพี่ได้นะครับเพราะนั้นส่วนคนที่ไม่ประมาทก็เรียนระยะยาวไปครับแล้วถึงเวลาคุณจะสอบอย่างสบายใจนะครับเอาเลามาดูในข้อที่9ครับขออนุญ,ญาตลบนะครับเพื่อมาดูข้อที่9ต่อ ในข้อที่เ้าเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอะไรมาดูต่ออ่ามีแดนอีกแล้วมีแดนมีแดนมีแดนเห็นไหมถ้ามีแดนไปดูในช้อยก่อนมีแดนไปดูในช้อยก่อนแดนเห็นไหมแสดงว่าหาคำลงท้ายด้วย er ถูกไหมหาคำางท้ายด้วย er ถูกไหมเพราะากว่าคำว่า quick เนี่ยเป็นคำพยางค์เดียว quick เป็นคำพยางค์เดียวแดนแดนเอาข้อดีได้ไหมไม่ได้เพราะมันก็มีแดนมาซ้ําอีกข้อดีผิดข้อดีผิดนะครับใช้ไม่ได้เพราะมีแดน2ตัวไม่ได้ นะอ่าต่อไปมาดูข้อไหนข้อ b มีแดนแล้วไม่ต้องมีเอสครับผิดนะครับส่วนข้อ C ถูกต้องครับมีคำลงท้ายด้วย E ออะไรครับ er แล้วตามด้วยแดนนะครับข้อนี้ถูกต้องครับเพราะเราสอนแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเจอแดนอย่าลืมคำหนึ่งพยางต้องเติม e. อีอเจอแดนหาคำลงท้ายด้วย E ออาถูกต้องถ้าเจอแดน แล้วมีคำสัมพยางอยู่ข้างหน้ามีคำสัมพยางขึ้นไปใช้มอทันทีมอบวกคำสัมพยางขึ้นไปบวกแดนอย่าลืมนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าใช้เวลาอธิบายเป็นวิชาการใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงครับแต่เรียนกับพี่มันตีมีเทคนิคครับมาดูข้อต่อไปครับ